พบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้พามาชมปลานิลตัวใหญ่ๆขึ้นมาจากบ่อนะคะเศรษฐกิจพอเพียงชมปลานิลเอาไว้แกงส้มต้มยำปลานิลปลานิล3รสสารพัดเมนูในการทำกับข้าวนะคะชมนะคะปลานิลนี่นะคะก็จะได้ขนาดตัวใหญ่ๆตัวโตๆไว้รับประทานนะคะเป็นอาหารนะคะปลานิลตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะปลานิลนะคะตัวเท่าๆกันไว้ทำเมนูอาหารจานเด็ดอาหารจานโปรดสำหรับเมนูรายการอาหารนี่นะคะทอดปลานิลกรอบๆทำน้ำพริกหรือจะทำเป็นปลานิล3รสก็จะได้รสแซ่บๆอร่อยๆไว้รับประทานในการทำกับข้าวปลานิลขึ้นมาจากบ่อนะคะสดๆเลยนะคะตัวใหญ่ๆนี่นะคะปลานิลนะคะปลานิลตัวโตๆปลานิลตัวใหญ่ๆชุ่มกับกุชุนะคะนี่นะคะตัวขนาดเท่ากันเลี้ยงง่ายนะคะปลานิลนะคะประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ปลานิลตัวโตๆตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะคะไว้รับประทานปลานิลเลี้ยงง่ายนะคะนี่นะคะปลานิลนะคะมีทั้งตัวผู้มีทั้งตัวเมียนะคะตอนนี้อยู่ในนี่นะคะเอามาจากบ่อเลยนะคะขึ้นใหม่ๆสดๆเลยนะคะไว้รับประทานเป็นอาหารนี่นะคะปลานิลนะคะนี่นะคะปลานิลมากมายมีให้เลือกนะคะหลายๆตัวนะคะสดๆเลยนะคะปลานิลทำเมนูรายการมากมายเลยนะคะไว้รับประทานเป็นอาหารนะคะสำหรับปลานิลนะคะนี่นะคะตัวใหญ่ๆตัวโตๆทำกับข้าวนะคะสารพัดเมนูให้เลือกต้มยำปลาช่อนทอดกรอบปลานิลสารพัดเมนูหลากหลายปลานิลอร่อยอร่อยตัวโตๆคลิปนี้นะคะครูชุขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับครูชุติมาพรชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ